สวัสดีจ้านี่คือใส่ขนมที่แม่หน่อยเฮ็ดขนมเปี๊ยะไส้หวานอันนี้เป็นไส้ถั่วกวนเนาะค่ะใส่ถั่วเขียวปอกเปลือกกวนหรือว่าถั่วทองนั่นเองนะคะแม่หน่อยจะไม่เฮ็ดหยังมื้อนี้จะไม่เฮ็ดเป็นเม็ดขนุนแล้วกันนะคะอันนี้ออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วปล่อยให้มันละลายแล้วนี่เหนียวหนวดได้แล้วนะคะแต่ว่าแม่หน่อยจะอุ่นก่อนนะคะจะเอาไปอุ่นที่ไมโครเวฟก่อนที่จะนํามาปั้นเป็นเม็ดนะคะส่วนวิธีการทําไส้เดี๋ยวแม่หน่อยจะตัดต่อคลิปให้นะคะจากคลิปที่เรากวนไส้ใส่ของปอเปี๊ยะนะคะแต่ว่ามันเหลือเขาจะไม่เห็ดเป็นนี่ค่ะเม็ดขนุนเดี๋ยวเรามาปั้นกันเดี๋ยวแม่หน่อยไปอุ่นกันนะคะก็เอิ้นยังไงถั่วเหลืองถั่วเขียวปอกเปลือกนะคะแช่น้ําไว้ครึ่งนึงแล้วก็นึ่งให้สุกนะคะจากนั้นใส่ถุงเอามาบี้ค่ะบ้านเฮาเอิ้นถั่วเขียวถั่วเขียวหั่นแหละแต่ว่ามันบ่แม่นถั่วเขียวเนาะค่ะมันบ่แม่นถั่วเหลืองมันเป็นถั่วเขียวบ้านเฮาเอิ้นถั่วเหลืองถั่วเหลืองแต่ที่จริงมันเป็นถั่วเขียวปอกเปลือกนะคะหรือว่าบางคนก็เอิ้นถั่วทองนะคะแช่น้ำค่ะขึ้นไว้แล้วก็นึ่งให้สุกนะคะพอสุกแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ใส่สากเข้ากดๆค่ะทำอาหารแบบบ้านๆเราอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับไส้ขนมเรานะคะนี่ค่ะนี่เราจะรับขั้นตอนไทยโดยที่ว่าใครๆก็ทำได้เนาะค่ะคนเฮ็ดขนมบดเป็นกับเฮ็ดได้นะคะนี่ค่ะบดไปค่ะสากเลยค่ะพี่น้องว่าอันคือบ่ซื้อแนวอันแนวกิ่งมันก็ซื้อได้อยู่แต่บ่ซื้อมัน6บาทนะคะสากก็มีอยู่บ่จําเป็นต้องซื้อหั่นนะเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งนําว่าอุปกรณ์บ่ครบบ่ต้องแล่นไปหาซื้อซะว่าเฮาเฮ็ดกับข้าวหรือว่าเฮ็ดขนมแค่นานๆเฮ็ดเทื่อนึงจังซี่เนาะจ้ะเฮาก็บ่ต้องลงทุนอีหยังอุปกรณ์มันมากมายนะคะพยายามเอาของในบ้านเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะคะอาจจะเป็นแรงจูงใจสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเฮ็ดขนมให้คนในครอบครัวกินเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาละเอียดมากละเอียดหน่อยแล้วแต่นะคะมื้อนี้แม่ได้จะเฮ็ดใส่กันกับอันนี้เป็นมันแก้วนะคะเป็นมันแก้วหั่นมาจากมันแก้วสดหั่นมาแล้วก็แช่แข็งมาซื้ออยู่ในร้านไทยก็มีนะคะร้านพม่าก็มีเอามาแล้วก็มาหั่นสี่เหลี่ยมนิดน้อยใส่ลงไปในนี่ค่ะหั่นสี่เหลี่ยมนิดน้อยอย่างนี้นะคะบดอันนี้ต่อค่ะไม่ได้ใส่ผิดอันนี้ไม่ได้ใส่ผสมตัวนี้ต้องจับไปโขกกวนได้ใส่ผิดที่ใส่หม้อลงไปค่ะเขาจะไปกวนจนใสนะคะจากนั้นเขาก็จะเทนี่ค่ะทั่วที่เขาบดไว้นะคะลงไปเลยค่ะตรงที่มันตอนนี้นะคะบีให้มันผสมกันค่ะจริงๆแล้วใส่เขาจะใส่เป็นเขาเป็นยังไงฟักแช่อิ่มนะคะฟักแห้งนะคะที่แช่อิ่มเป็นฟักแห้งที่เขาเคลือบกับน้ำตาลนะจ๊ะไม่น้อยก็ลืมซื้อมันเขาเอิ่นแบบไหนแล้วเขาหยั่งแผ่นมันจะกรึบๆนะคะแต่อันนี้เขาบอมีเขาก็ใส่อันนี้แหละค่ะตัวของมันแก้วมันจะเป็นกรึบๆอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะอุ้ยแม่ง่วงใส่น้ำกะทิลงไปก่อนนะคะเกินเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงการทำก็มีการผิดพลาดบ้างนะคะเทไปแล้วมันเฮียไปเลยนะคะเป็นหน่อยจะบ่ตัดแตงบ่ตัดเปล่าเอาขีดขันตัดตอนะคะทายง่ายเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะความหวานอยู่ที่พี่น้องกำหนดนะจ๊ะจะเอาหวานน้อยหวานมากใส่นะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายลงไปคนให้เข้ากันเนี่ยเขาจะไปตั้งไฟนะคะบัดนี้เขาจะไปคนในไฟกวนให้มันเข้ากันบัดนี้ถ้ามันหวานแดงเดี๋ยวมันก็จะพอแสบนะในความรู้สึกของพี่น้องก็จะตักเกลือลงไปนิดนึงนะคะสำหรับใส่นะคะบ่ต้องใส่ให้เข้มนะคะเอาแค่ดึงรสชาติของน้ำตาลให้มันกลมกล่อมและเค็มขึ้นมาถ้ามีแต่ใช้น้ำตาลจะเป็นหวานแหลมถ้าใส่เกลือลงไปมันจะหวานแซ่บอะค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกันเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะงวดเข่านะคะให้มันแห้งนะคะไม่หน่อยตั้งไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะเนื้อความที่ว่าบ่ต้องให้เสียเวลาแล้วพี่น้องก็จะบ่ได้เสียเวลาในการเบิ่งการกวนเพราะไม่หน่อยโดนไปนะคะทดเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันก็จะกวนไปอีก
สักระยะนึงมันเริ่มแห้งแล้วจ้ะถ้าพี่น้องใจฮ้อนถามว่าสิใส่น้ำกะทินิดหน่อยแล้วก็กวนเอาเลยแห้งแป๊บเดียวได้บ่ได้อยู่จ้ะแต่ว่าใส่มันจะล้วนเกินไปนะคะมันจะบ่เกาะกันนะคะอันนี้บ่จําเป็นต้องมีหมอเทฟลอนเนาะค่ะหมอบ้านๆเฮานี่แหละค่ะหมอห่างๆบ้านไม่เยอะหน่อยก็เฮ็ดได้นะคะสําหรับใส่นะคะนี่จะเฮ็ดไปเลยค่ะกวนไปสักระยะนึงนะคะก็จะได้ล่ะเดี๋ยวจะกวนไปเรื่อยๆให้มันแห้งนะคะเพราะเพื่อที่จะเฮาปั่นได้นะคะเริ่มแห้งแล้วนะคะไม่น่าจะเอาให้แห้งกว่านี้นะคะจากนั้นก็จะพักให้เย็นนะคะเอาให้แห้งให้มันปั้นได้นะคะอีกสักพักก็จะได้นะคะใส่เวลาบ่นานนะคะในการกวนใส่ไฟห่อนก่อนนะคะพอมันเดือดแล้วเราก็หรี่ไฟลงเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆหม้อใหม่ค่ะนะคะให้ดูจุดหม้อก็ได้นะคะใช้ได้นะคะรอให้มันแห้งกว่านี้ก็น้อยนะคะเวลาเราไปพักไว้ให้มันเย็นมันก็จะอืดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับทัวเราก็จะปั่นเป็นสายใดนะคะเดี๋ยวพอได้จะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะใกล้แล้วค่ะเริ่มเหนืดมือแล้วนะคะร่อนแล้วนะคะใส่เริ่มร่อนแล้วที่นี่ในแป้งในแป้งของเฮาเนี่ยเขาบอกมีเทียนอบคือเมืองไทยเนาะค่ะเขาบอกมีเทียนอบขนมนะคะให้มันมีกลิ่นหอมดังนั้นเราก็จะใช้เป็นนี่ค่ะวานิลานะคะเป็นวานิลาผงเนาะค่ะเอากินวานิลาลงแท่นนะคะไม่น้อยจะใส่ตอนที่มันร่อนแล้วนะคะยังบ่ได้ใส่ไม่น้อยบ่ใส่ตอนที่ว่าเขากำลังผสมส่วนผสมนะคะมันจะหอมกว่ากันค่ะไม่น้อยก็จะใส่ในตอนนี้นะคะจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาแทนนะคะวานิลาแทนนะคะนี่ค่ะหอมมากค่ะหอมกลิ่นวานิลานะคะนี่ค่ะเขาจะผสมให้มันเข้ากันนะจ๊ะจากนั้นเราก็จะพักไส้ให้เย็นแล้วเขาจะมาปั่นก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาลงใส่ต่อไปนะคะนี่ค่ะหอมมากค่ะตัวนี้ชิมแล้วหอมหวานแล้วก็เป็นกรึบๆเพราะว่ามันมีตัวมันแก้วอยู่ข้างในนะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะคะพักไส้เราก็ต้องดัดแปลงถามว่าทำยากไหมไม่ยากค่ะแต่เสียเวลากวนนิดนึงนะคะหลังจากที่เขากวนแล้วมันแห้งแล้วเนี่ยเขาสามารถนำไปเฮ็ดเป็นเมนูอื่นต่อได้อีกนะคะอย่างเป็นเม็ดขนุนก็ได้นะจ๊ะมันก็จะมีความกรึบกรึบในไส้ด้วยนะคะก็เอาไปดัดแปลงเป็นเม็ดขนุนก็แค่ตีไข่ไอเอาไข่แดงนะคะเอาไข่แดงใส่นะคะทำเชื่อมนะคะชุบลงไปแล้วก็ลงไปด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะก็จะได้เม็ดขนุนอีกนะคะดูก่อนนะคะถ้าแม่นั้นแม่น้อยจะทำให้ดูด้วยค่ะเมื่ออุ่นแล้วเขาก็จะเอามือเขานะคะแตะน้ำก่อนเพื่อไม่ให้ถั่วที่เรา อุ่นน่ะมันติดมือนะคะเขาก็จะมาปั่นให้เป็นเม็ดขนุนค่ะต้องการเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ก็อยู่ที่พี่น้องเนาะค่ะปั่นเป็นก้อนกลมๆก้อนแล้วค่อยครึ่งให้มันเป็นเงี้ยวๆนะคะเป็นก้อนนี่ค่ะเป็นเม็ดขนุนของเรานะคะเราก็จะทำไปค่ะจนเสร็จนะคะเขาสิเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็แล้วแต่เขาเนาะค่ะเม็ดขนุนปั่นให้มันเป็นจินตนาการจินตนาการให้เป็นเม็ดขนุนนะคะเอาน้ำใส่ลูบลูบมือก่อนมันจะได้ไม่ติดนะคะเนาะปั่นกลมกลมก่อนจะให้เทเบิ้งอีเม็ดนึงนะคะแล้วเราก็ปั่นให้มันเป็นก้อนเดียวกันก้อนกลมกลมก้อนแล้วก็ค่อยค่อยครึ่งออกให้มันเป็นเม็ดเงี้ยวๆนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะทำให้เสร็จค่ะแล้วจะมาให้ดูนะคะแม่น้อยก็ปั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเฮ็ดประมาณนี้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหลายเฮ็ดพอให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็ได้กินนิดหน่อยนะคะส่วนตัวนี้คือน้ำเชื่อมหรือไซรัปนะคะคือแม่น้อยเฮ็ดหน่อยๆแล้วแม่น้อยก็บ่อยากต้มน้ำตาลนะคะบ่ต้องเคี่ยวน้ำตาลแต่ถ้าพี่น้องบ่มีตัวนี้บ่มีน้ำเชื่อมพี่น้องก็ใส่น้ำตาลนะคะผสมกับน้ำแล้วเคี่ยวให้เหนียวเลยนะคะเคี่ยวให้เป็นน้ำเชื่อมเหนียวแบบนี้นะคะดังนั้นเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เป็นการประหยัดนะคะตัวนี้จะถือกว่านะคะถือกว่าที่เฮาซื้อน้ำตาลมาเคี่ยวเองแม่น้อยก็ใส่ตัวนี้แท่นน้ำเชื่อมนะคะสำหรับที่เราจะจุ่มเม็ดขนุนลงไปในไข่แดงแล้วก็เอาลงไปใส่ในน้ำเชื่อมนะคะจากนั้นก็สิเอาไข่มานะคะแยกไข่แดงไข่ขาวออกนะคะเราจะเอาแต่ไข่แดงนะคะสำหรับทำเม็ดขนุนนะคะแม่น้อยจะเอาถ้วยมาใส่ไข่แดงนะคะเราก็จะแยกไข่ออกไปเลยค่ะการแยกไข่แดงของไม่น้อยกับบ่ได้ยากค่ะทำใจเย็นๆนะคะ
นี่ค่ะเราก็จะได้ไข่แดงล้วนๆลงทางนี้นะคะอีกหนึ่งฟองนะคะไม่แน่ใจใส่ประมาณ2หรือ3ฟองนะคะเดี๋ยวเบิ่งความปริมาณก่อนว่าหนาหลายหรือหน่อยนะคะอีกหน่อยนึงค่ะประมาณ3ถ้าเหลือก็จะทอดเป็นไข่เกี๊ยวกินนะคะไม่ยากนะคะใส่ไข่แดงไปเสร็จแล้วเราก็จะตีไข่แดงนะคะล้างมือแป๊บนึงนะคะตีไข่แดงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจ้ะโดยที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ไข่แดงล้วนๆเลยเดี๋ยวเขาก็จะไปตั้งหม้อน้ำเชื่อมให้มันเดือดแล้วเขาก็จะได้เอาเม็ดขนุนเขาลงนะคะตั้งน้ำเชื่อมแล้วนะคะเอาไข่ลงไปจุ่มนะคะเขาจะคนไข่แบบให้มันเข้ากันอย่างเดียวแต่ไม่ต้องไปคือว่าบะตองให้มันเป็นฟองนะคะเอาแค่ให้มันเข้ากันพอแล้วก็เอาขนมของเรานะคะมาชุบนะคะชุบไข่นะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะวางลงค่ะนี่ค่ะวางเป็นขนมเขาลงไปนะคะเขาจะบ่ให้น้ำเชื่อมเขาเดือดมากนะคะเอาพอดีนะคะเป็นขนมของเขาแบบบ้านๆเนาะอาจจะไม่สวยเท่าร้านนะคะหรือร้านอาหารเนาะไม่น่อยไปเห็ดใดข้อใดกินเลยนะพอกินแค่หายอยากใส่ลงไปเดี๋ยวเราก็กลับข้างไข่สุกแล้วก็เอาขึ้นนะคะเพราะว่าของทุกอย่างมันสุกแล้วแค่ต้องการให้ไข่ที่เขาชุบลงไปให้น้ำเชื่อมนะคะให้มันสุกนะคะนี่เราจะแบ่งเทศเป็น2ที่นะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเบียดกันเกินไปเนาะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนส้อมเรานะคะค่อยๆกลับข้างนะคะนอกไข่ให้มันสุกสักระยะนึงนะคะเขาค่อยกลับข้างนะคะให้จ้ะเคลียร์ไม่ให้มันติดกันนะคะจ้ะกับข้างค่ะอันนี้ไข่แท้ๆไข่ล้วนๆมันก็จะออกสีเหลืองสวยบางคนเขาจะออกสีเหลืองท่องเขาจะผสมสีลงไปนิดนึงนะคะในการแต่งสีแต่ของเราไม่ต้องแล้วค่ะของเราเอานี่เลยเอาสีที่มันเห็นๆนี่เลยนะคะเขาก็จะกับข้างไข่ๆชุบทั้งสองข้างจากนั้นเราก็จะตักขึ้นใส่จานนำเสิร์ฟนะคะจ้ะใจเย็นๆค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยของเหลือเราก็สามารถทำกินได้ในสไตล์ง่ายๆแบบบ้านเรานะคะจ้ะสุกแล้วเราก็ตักขึ้นค่ะตักใส่จานเลยนะคะเนี่ยบอกไปว่ามาสิออกสำเนียงสีสะเก็ดบ้านข่อยแล้วไปกินแล้วได้มั้ยตักขึ้นใส่จานจ้ะแล้วเฮาก็ใส่เอาชุดไม้ลงมานะคะเอาชุดไม้ลงมาน่ากินไหมเอ่ยพี่น้องจ๋าสำหรับทั่วที่เฮาปะอ่าที่เฮาเหลือนี่นะคะหลังจากจะทำเป็นเม็ดขนุนแล้วเรายังสามารถทำเป็นขนมลูกชุบได้นะคะพอดีเมนอยบ่มีสีสำหรับเพชรอาหารผสมอาหารนะคะเมนอยเลยบ่ได้ปั่นลูกชุบให้เบิ่งนะคะหาแล้วทั้งบ้านไม่มีมีแต่น้ำหวานซึ่งมันไม่ติดนะคะน้ำหวานมีน้ำตาลมันจะบ่ติดนะคะเดี๋ยวเราจะเฮ็ดจนเสร็จนะคะเสร็จก่อนเราค่อยมาดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับเม็ดขนุนนะคะ
เมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพื่อให้ทั่วมันเสร็จตัวเนาะจ้ะเนาะให้ทั่วเสร็จตัวหรือก็เอาพักไว้มันเย็นแล้วแซ่ในตู้เย็นจักหน่อยนึงกินเย็นๆก็จะแซ่บค่ะเย็นๆหวานๆสําหรับข้าวอยู่ต่างประเทศก็จะกินกับน้ําชากาแฟก็แล้วแต่นะคะสุดแต่พี่น้องต้องการอันนี้ก็อีกนึงความรู้ความสามารถที่ไม่น้อยมีไม่น้อยก็เฮ็ดในสไตล์ของคนบ้านๆนะคะบ่ได้เก่งอีหยังมากมายนะคะก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะกินได้เนาะนึงความฮักนึงปรารถนาดีจ้ารักนะจุ๊บๆ